ธรรมนำความสุขมาให้เราทั้งหลายผู้ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เราควรยินดีในธรรมเพราะการยินดีในธรรมนั้นย่อมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงเราควรยินดีในการประพฤติธรรมเมื่อเราประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นผู้รู้ทั้งหลายท่านจึงไม่เลิกละในการประพฤติธรรมถึงแม้ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อย่างไรก็ตามท่านระลึกถึงธรรมอยู่เสมอเพราะธรรมนั้นเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลายกำจัดภัยอันตรายได้ด้วยผู้ที่พ้นจากภัยพ้นจากเวรพ้นจากบาปพ้นจากกรรมเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งนั้นคำว่าประพฤติธรรมนั้นอะไรเป็นธรรมอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเราทั้งหลายควรทำความเข้าใจคำว่าประพฤติธรรมเมื่อเราพิจารณาดูแล้วไม่ใช่อื่นไกลก็ประพฤติปฏิบัติตัวของเรานี่เองให้ตั้งอยู่ในความดีที่เรียกว่าธรรมตั้งอยู่ในความจริงเพราะคำว่าธรรมนั้นสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงคำว่าความจริงนั้นทั้งเหตุทั้งผลมันตรงกันทำดีมีผลบังเกิดให้เกิดความดีให้เกิดความสุขถ้าประพฤติทำไม่ดีความไม่ดีก็ปรากฏขึ้นเกิดขึ้นให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับทุกข์ที่เราทั้งหลายไม่ชอบเพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมคือประพฤติตัวของเรากายของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมอบรมวาจาของเราให้ตั้งอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมอบรมจิตใจของเราให้ระลึกนึกถึงธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมเหล่านี้ในส่วนกุศลที่พระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติคำว่ากุศลยังมีความหมายเป็นภาษาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศและทรงแสดงยังมีความหมายเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจคือธรรมที่ยังจิตใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ความรู้ความฉลาดหรือให้มีสติมีปัญญารักษาตนให้พ้นจากเวรจากภัยได้ทำส่วนนั้นเรียกว่ากุศลธรรมคือธรรมที่ยังจิตบุคคลให้ฉลาดส่วนบุญบุคคลเมื่อมีจิตฉลาดแล้วย่อมยินดีในการทำบุญหรือบำเพ็ญบุญเพราะการกระทำบุญนั้นย่อมนำความสุขมาให้การทำบุญเราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาอยู่เสมอเราก็ได้รับความสุขความเจริญตามภาวะตามความสามารถของเราตามประเภทแห่งบุญนั้นๆบุญเกิดขึ้นจากการบริจาคทำบุญให้ทานเสียสละวัตถุภายนอกเราก็ได้จิตใจผ่องใสเลื่อมใสให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราและในเพื่อนในฝูงแล้วก็เพื่อสงเคราะห์ธนุบำรุงวัดวาศาสนาให้ต่ออายุยาวนานมาและยาวนานต่อไปอีกด้วยอาศัยศรัทธาของผู้บริจาคกระทำเมื่อมีวัดมีพระสงฆ์อยู่ไปชื่อว่าศาสนายังอยู่ศาสนายังมีอยู่ก็เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติก็มีอยู่คนผู้ดีผู้สงบผู้ประพฤติปฏิบัติสะอาดก็มีอยู่ถ้าวัดวาไม่มีแล้วหมดไปแล้วเราจะไปหาที่ไหนเรามีทองคำหนักสักร้อยกิโลไปเที่ยวหาแลกเปลี่ยนศาสนาให้กลับขึ้นมานั่นเป็นอันว่าไม่ได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามศึกษาให้เข้าใจความสำคัญที่เราทั้งหลายได้รักษาธนุบำรุงศาสนาให้มีขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานของเราได้สำเนียกศึกษาประพฤติปฏิบัติอบรมจิตใจให้เป็นคนมีความดีมีคุณค่าอันสูงความดีเท่านั้นทำบุคคลให้มีความสุขให้มีความเจริญไม่ว่าการไหนๆจะเป็นอดีตการที่ผ่านมาแล้วก็ตามล้วนแต่เจริญด้วยความดีของบุคคลผู้ประพฤติดีความสุขก็เกิดขึ้นจากการประพฤติดีนั้นๆแม้ในปัจจุบันถ้าเราสอบส่องตรวจตรองพินิจพิจารณาเราก็สามารถรู้ได้เห็นได้ความสุขความเจริญล้วนจะเกิดจากบุคคลผู้ประพฤติดีมีสติดีมีปัญญาดีมีความเพียรพยายามดีมีการกระทำตั้งอยู่ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้เรียกทำขาวคือทำสะอาดคือสุจริตธรรมนั่นเองเราทั้งหลายเมื่อระลึกถึงเรื่องนี้แล้วเราก็มีส่วนแห่งความดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาได้กระทำมาเราควรมาภาวนาสอดส่องดูความดีของเราดูใจดีของเราระลึกถึงความดีที่เราได้ฝากไว้เก็บไว้ฝังไว้ในจิตใจของเราไม่ใช่น้อยถ้าเก็บเป็นเงินเป็นทองที่เราทำบุญทำทานมาตั้งแต่เริ่มต้นมาไม่ใช่น้อยวัตถุอย่างอื่นที่เราบริจาคมาก็ไม่ใช่น้อยที่เราทำมานั้นไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้หมดไปเปล่าล้วนแต่เป็นกลายเป็นบุญเป็นกุศลที่จะบังเกิดผลในทางจิตใจของเราทำความปลื้มใจทำความอิ่มใจทำความดีใจทำความอุปนิสัยให้เราเป็นคนมีความบริสุทธิ์เฉลียวฉลาดสามารถรักษาตัวของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีสมบูรณ์ด้วยอายุสมบูรณ์ด้วยผิวพรรณสมบูรณ์ด้วยความสุขสมบูรณ์ด้วยกำลังสมบูรณ์ด้วยลาภยศด้วยสรรเสริญสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติมีพวกพ้องมีเพื่อนฝูงอยู่ที่ไหนก็มีแต่เพื่อนฝูงที่ดีมีคณะที่ดีพบเห็นกันแล้วก็มีความสุขมีความเย็นใจสบายใจการบำเพ็ญบุญเป็นอย่างนี้แหละเมื่อบุญบังเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเครื่องกำจัดบาปกำจัดสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราจากห่างจากสิ่งที่ไม่ดีอันเรียกว่าบาปเราควรทำบุญบำเพ็ญบุญอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งบำเพ็ญบุญทางใจไม่ต้องแบกต้องหามลำบากอะไรเหมือนทางอื่นเพียงแต่เราระลึกถึงความดีระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่เสมอเสมอเราก็เป็นบุญอยู่ระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์หรือระลึกถึงทานที่เราเคยทำบุญให้ทานมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เป็นเด็กจนใหญ่มันเลิศนี่กับท่านว่าเป็นบุญเลิศมาสำรวมกายของเราเลิศถึงกายของเราเลิศถึงผมเลิศถึงเล็บถึงฟันถึงหนังถึงเนื้อให้เรารู้ตัวร่างกายนี้
มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่คงที่เราจะต้องบำรุงจะต้องบริหารจะต้องดูแลจะต้องประคับประคองแล้วใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์นี่ไม่ควรใช้ร่างกายนี้ให้เสียหายได้รับทุกเวรภัยเกิดขึ้นแก่ตัวของเราเองและทำให้คนอื่นเดือดร้อนเรียกว่าเป็นคนฉลาดในการฝึกในการใช้ร่างกายของเราให้เกิดประโยชน์เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ใช้กายให้เกิดประโยชน์ใช้วาจาให้เกิดประโยชน์ใช้จิตใจให้ได้ประโยชน์ได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความสามารถทำความสงบทำความสุขแล้วก็ใช้ช่วยเหลือบุคคลผู้อื่นที่ยังหลงผิดให้กลับถูกที่มีความเห็นผิดให้มีความเห็นถูกที่ยังประพฤติตัวไม่ดีให้กลับประพฤติตัวดีให้เลิกละสิ่งที่ไม่ดีชุมชนในสมัยนั้นได้พบกับธรรมคำสอนได้สดับกลับฟังแล้วเป็นผู้ที่เลิกละดัดแปลงนิสัยจากไม่ดีเป็นคนดีนับไม่ถ้วนเป็นคนประพฤติสุจริตมีจิตใจอันสะอาดเขาละขันธ์อันนั้นไปแล้วบางคนก็ไปเกิดในสวรรค์บางคนไปเกิดพรหมโลกบางคนก็ดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานบางคนก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีสติดีมีปัญญาดีมีเพื่อนฝูงที่ดีๆมีบริวารมากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ได้จากความดีคือบุญกุศลทั้งนั้นเมื่อจิตใจของเรายอมรับความดีอันเป็นบุญกุศลที่บังเกิดผลความสุขความเจริญแล้วเราจะไปที่ไหนจิตก็ยินดีในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสอบแสวงหาแต่สิ่งที่ดีคบแต่คนที่ดีหาแต่วัดประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องที่ดีหาสำนักที่ดีแล้วมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติความดีความตรงความถูกต้องให้เกิดความงามในชุมนุมชนในบริษัทบริษัทที่ตั้งอยู่ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นบริษัทที่งามกายก็งามคำพูดก็งามจิตใจก็งามเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเคารพในคุณพระพุทธเจ้าเคารพในคุณพระธรรมเคารพในคุณพระสงฆ์เคารพในศีลขาในการศึกษาในการฟังในการปฏิบัติศีลในการปฏิบัติอบรมจิตให้เป็นสมาธิในการปฏิบัติฝึกฝนจิตใจให้มีปัญญาเมื่อเราอบรมจิตใจอยู่อย่างนี้ความเข้าใจความฉลาดความคล่องตัวในการปฏิบัติก็ย่อมมีปรากฏขึ้นมาตามลำดับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เราก็ตรวจทดสอบเมื่อเราแต่ก่อนยังไม่ปฏิบัติในการทำบุญทำกุศลเราไม่คล่องตัวเมื่อเราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วคล่องตัวในการทำคุณงามความดีสิ่งไหนที่ดีอยู่ที่ไหนก็ยินดีช่วยเหลือทนุบำรุงไม่ได้เลือกการสถานที่ให้แต่เป็นความดีสะสมไว้ชื่อเสียงอันดีงามก็ปรากฏในชุมนุมชุมชนผู้ดีนี่เราก็ลึกขึ้นมาก็ทำให้ความเกิดความปลื้มใจดีใจถ้าอย่างนี้ไม่เป็นความสุขอย่างนี้ไม่เป็นผลจากความดีเราจะไปเห็นที่ไหน
อันนี้เขาเรียกว่าบุญเรียกว่าเกิดขึ้นจากกุศลที่เราทั้งหลายได้ฝึกฝนให้ได้รับความฉลาดเมื่อเราทำความดีอย่างนี้มันก็เป็นคุณสมบัติของเราที่เรียกว่ากรรมเป็นของของตนไม่เป็นของใครพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้มาแบ่งส่วนความดีจากเราแม้แต่น้อยศาสนาก็ไม่ได้แบ่งส่วนดีจากเราเราทำได้เท่าไหร่เป็นส่วนความดีของเราทั้งหมดสมบัติของเราเลยแท้ทั้งเป็นเยี่ยงอย่างบุคคลผู้อื่นคุณบุตรธิดาผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังเขาได้มาเห็นได้ศึกษาได้ปฏิบัติมีอุปนิสัยจิตใจน้อมมาเพื่อประพฤติคุณงามความดีเพราะถือว่าพ่อแม่บรรพบุรุษพาประพฤติความดีสืบเนื่องกันมาตามลำดับเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายให้ภาวนาสอดส่องระลึกถึงความดีของเราแล้วก็ทำจิตใจของเราให้เบิกบานให้ผ่องใสที่ได้นามว่าพุทโธคือใจเบิกบานด้วยความดีเพราะความดีที่เราทำนั่นเป็นคุณของพระพุทธเจ้าเป็นคุณของพระธรรมเป็นคุณของพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีศีลสมาธิปัญญามีทานศีลภาวนาสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระธรรมคำสอนที่พระองค์นำมาสอนเราทั้งหลายจะเรียกพระธรรมพระองค์ก็สอนทานศีลภาวนาผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพปฏิบัติดีตามเสื่อสุขปฏิปันโนก็ล้วนแต่ผู้ประพฤติธรรมดีเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์วิชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติตรงเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติตรงก็ชื่อว่าเรามีคุณพระสงฆ์อยู่ในตัวของเราเราได้แล้วคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราได้แล้วคุณพระธรรมคือทานศีลภาวนาเป็นที่พึ่งเราได้แล้วคุณพระสงฆ์คือสุปฏิปันโนเราปฏิบัติดีมีกายดีมีจิตใจดีสะอาดตรงถูกต้องเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่ปราศจากที่พึ่งแต่เราทั้งหลายสอดส่องระลึกยึดที่พึ่งไว้ให้เป็นหลักประจำใจของเราอยู่เสมอเราอยู่ที่ไหนก็จะไม่ปราศจากที่พึ่งยิ่งเราปฏิบัติอบรมจิตใจให้ถึงธรรมชั้นละเอียดที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุที่พระองค์ได้จะสรุปแล้วยิ่งจะเป็นคุณประโยชน์แก่เรายิ่งยิ่งขึ้นไปเราไม่ควรหยุดยั้งแต่เพียงความสุขเพียงเท่านี้ยังไม่แน่นอนไม่มั่นคงความสุขที่อาศัยความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอนอาศัยร่างกายอาศัยวัตถุอาศัยข้าวของเพราะมันข้ามคร่ามันสุดโสมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราเรียกหาเกาะหาที่พึ่งในส่วนละเอียดทางจิตใจโดยการประพฤติธรรมส่วนละเอียดคือภาวนาการภาวนานั้นถ้าเราไม่เข้าใจเหมือนกับเป็นสิ่งที่ยากเหลือวิสัยที่พวกเราจะทำได้แต่ถ้าเรามาอบรมจนเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ยากเหลือวิสัยเราเพียงแต่ปล่อยวางอารมณ์อันหยาบที่ตาเห็นหูได้ยินที่ได้รู้เรื่องจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นชั่วคราวแล้วก็มาสังเกตมีสติระลึกใจแล้วสังเกตใจของเราคอยดูใจของเราใจของเราเวลานี้อยู่อย่างไร
มีความสุขหรือความทุกข์มีความสงบหรือมีความวุ่นวายจิตลึกไปข้างนอกหรือจิตรู้ตัวถ้ายังไม่รู้ตัวก็ลึกรู้ตัวขึ้นมาถ้ารู้ตัวยังตั้งไม่ได้แล้วก็บริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธแล้วรักษาแต่พุทโธพุทโธให้สบายพระพุทธเจ้านั่นพระองค์มีความสุขเราก็ทำใจของเราให้มีความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์มีความสงบเราก็ทำใจของเราให้ดีอยู่ในเฉพาะพุทโธให้สงบอยู่ตรงนั้นความสงบก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ทำให้เราสบายถ้าเราเบิกบานให้มีความสุขยิ่งจะรวมสงบละเอียดเท่าไหร่เลยจะยิ่งมีเรี่ยวมีแรงทั้งร่างกายและจิตใจและมีกำลังในทางความรู้คือสติทั้งความระลึกทั้งความรู้ตัวความรู้เหล่านี้เมื่อนักเข้านักเข้าและกลายเป็นญาณทัศนะคือทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นอะไรเห็นความสงบที่เราสํารวมได้เห็นความสุขที่เรารักษาจิตใจของเราให้สงบเห็นความทุกข์ที่มันหมดไปเมื่อจิตสงบแล้วจิตวิเวกแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตสงบนี่ไม่มีในที่อื่นไม่ได้จากวัตถุเข้าของต่างๆไปหาซื้อเป็นแลกเปลี่ยนไม่ได้จะมีทองคำหนักสักเท่าไรไปหาแลกเปลี่ยนความสงบความสุขที่ได้จากการปฏิบัติจิตภาวนาแลกเปลี่ยนไม่ได้ได้เฉพาะผู้ติดภาวนารักษาจิตใจให้รวมลงให้สงบวิเวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรยินดีในการภาวนาในการรักษาจิตใจของเราให้สงบให้วิเวกจิตใจของเราก็จะได้เบิกบานในธรรมก็จะได้เข้าถึงพุทธะคือพูดเบิกบานแล้วผู้ตื่นแล้วผู้มีความหมดจดบริสุทธิ์ทั้งภายนอกทั้งภายในเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเลิกพุทโธพุทโธทำใจให้ดีทำใจให้สบายเพราะเราต้องการความสุขความสบายแล้วให้รวมอยู่ในความรู้ตัวความสบายนั้นจิตใจก็จะประสบความสงบความสุขดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาจากนี้ไปให้ภาวนาต่ออีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน